มาทางด้านนายวิษณุรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะก็กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่ามีการทาบทามให้ตนเองเนี่ยนั่งเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็บอกว่าไม่มีใครทาบทามตนเองเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างไรเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะตามกฎหมายมาตรา8เนี่ยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการยกร่างไม่ได้ยกเว้นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.หรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยยืนยันว่าไม่มีใครทาบถามตนทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถึงเป็นได้เนี่ยก็ไม่มีใครจะให้เป็นเพราะคุณสมบัติเนี่ยก็ไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ย้ำว่าจะลาออกจากรองนายกไปเป็นประธานกรรมการยกร่างหรือไม่นายวิษณุก็กล่าวว่าไม่ตอบแล้วกันเรื่องนี้ก็มีนิดนะทิ้งประเด็นให้สังคมไว้ซึ่งหลายคนก็มองว่าภายหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญ2558เนี่ยมีการคว่ำร่างแล้วเนี่ยมีผลทำให้รถแมพของการเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยที่จะต้องมีการเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เลยล่ะค่ะโดยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคะก็ได้ฉบับชั่วคราวฉบับแก้ไขด้วยนะคะได้บัญญัติในมาตราที่39/1ค่ะให้คณะคสช.เนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างขึ้นมาใหม่30วันนะคะนับตั้งแต่วันที่6กันยายนจนถึง6ตุลาคมค่ะประกอบด้วยประธาน1คนและกรรมาธิการอีกไม่เกิน20คนนะคะขึ้นมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จใน180วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งนะคะเช่นเดียวกับสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะเมื่อหมดวาระไปแล้วเนี่ยก็จะมีกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทนที่นะคะคือสภาขับเคลื่อนประเทศนะคะจำนวนไม่เกิน200คนค่ะภายใน30วันตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับแก้ไขในมาตรา 39/2 นะคะก็กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งค่ะหลายคนก็เริ่มมีคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถูกคว่ำไปแล้วมีการเขียนใหม่แล้วถ้าเกิดเขียนใหม่มันจะเป็นยังไงล่ะสเต็ปต่อไปยังไงก็คือมันมีอยู่3สเต็ปคือสเต็ปแรกเนี่ยร่างเดิมหลังจากถูกฉีกไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเขียนใหม่แน่นอนซึ่งการเขียนใหม่ครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีสปช.แหละที่จะเข้ามาลงมติไม่ลงมติก็จะเป็นการเข้าครม.เลยเข้าทางรัฐบาลเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการลงมติโดยพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยแหละค่ะมีสิทธิ์จะเลือกที่จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะซึ่งถ้าในกรณีที่ร่างฉบับนี้ผ่านแล้วเนี่ยก็จะมีการทำกฎหมายลูกเพื่อประกาศใช้ต่อไปแล้วก็จะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งซึ่งดูจากปฏิทินตามรถแมพแล้วเนี่ยก็น่าจะเลือกตั้งได้ราวๆเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมปี60แต่ถ้าเกิดสมมติว่าหลายคนบอกอ้าวแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่ผ่านอีกล่ะร่างฉบับนี้ไม่ผ่านอีกจะเป็นยังไงถ้าร่างฉบับนี้ตกไปนะสเต็ปที่3คือต้องหยิบยกร่างเก่าขึ้นมาใช้จะเป็น40 50อะไรก็ตามเนี่ยต้องนำมาใช้แทนจะไม่มีการร่างขึ้นมาใหม่แล้วส้มเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านก็คงอยากจะบอกในใจว่าให้ผ่านเถอะนะเพราะว่าอยากจะคือหลายคนก็อยากจะมีเลือกตั้งบางคนก็เอ๊ะยังไงก็ได้ขอให้ประเทศมันขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่ากฎหมายก็คือกฎหมายในการที่เราจะมีรัฐธรรมนูญในฉบับอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะทำให้การที่เราจะดำเนินชีวิตนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันใช่ยังไงก็กฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมกันจริงๆค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับเก่าที่ร่างขึ้นมาเนี่ยร่าง2558เนี่ยก็มีข้อติติงมาเยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งก็บอกว่าก็มีเวทีแล้วไงมีเวทีไปรับฟังความคิดเห็นแล้วแต่หลายคนก็บอกไอ้ตรงเวทีส่วนนี้แหละสุดท้ายแล้วความคิดเห็นมันไม่ได้เอาไปใช้แล้วก็บางมาตราก็มีการมุกมิบกันมีความเคลือบแคลงกันในหลายประเด็นอันนี้แหละที่สังคมมองว่ายังไงเนี่ยร่างฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นยังไงก็ให้เหมือนรัฐธรรมนูญปี50หรือปี40ที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนี่แหละค่ะค่ะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมกันทั้งหมดนะคะอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีไหมคะค่ะนะคะอัดแน่นไปด้วยในเรื่องของทางการเมืองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อในการเมืองอีกสัก 2-3 ข่าวและในเรื่องเศรษฐกิจค่ะรวมถึงสังคมวันนี้ข่าวแน่นเพียบเลยค่ะแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะช่วงที่2ค่ะของรายการย่ำค่ำย่ำข่าวทางช่อง13สยามไทยนะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะร่วมจัดรายการกับเราทั้ง2คนค่ะ SMS ค่ะมาได้พิมพ์คำว่า13เว้นวรรคแล้วก็ส่งไปที่489-0011ค่ะค่ะก็มีประเด็นไหนก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะอีก1ประเด็นที่ช่วงนี้คนลืมไปไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือเรื่องของการปฏิรูปประเทศก็สามารถ SMS มาพูดคุยกันได้ว่าอยากเห็นประเทศของเราเนี่ยปฏิรูปด้านไหนอย่างเร่งด่วนที่สุดอยากเห็นเรื่องอะไรก่อนสามารถมา
SMS พูดคุยกับเราทั้งสองคนได้ค่ะนะคะทีนี้ต่อในเรื่องของการเมืองนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็มีการเชิญตัวคุณพิชัยนฤทธิ์ทันค่ะเป็นการปรับทัศนคติในรอบที่7นะคะเหตุที่ว่ามีการวิจารณ์งานเศรษฐกิจนะคะของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเวลา 9:30 นนะคะมีผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยจากกองทัพภาคที่1ค่ะได้เดินทางไปเชิญตัวนายพิชัยนฤทธิ์พันธ์ค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่บ้านพักย่านประตูน้ํนะคะไปปรับทัศนคติค่ะหลังจากออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานทางด้านเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนะคะว่ามีปัญหามากเลยแล้วก็หากมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเนี่ยนะโดยนายพิชัยเนี่ยได้รถส่วนตัวได้นั่งรถยนต์ส่วนตัวนะคะตามรถของเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารสื่อสารค่ะที่12นะคะรักษาพระองค์ค่ะเดินทางไปยังกองทัพภาคที่1นะคะซึ่งนายพิชัยกล่าวค่ะว่าการถูกเชิญตัวไปปรับทัศนคติในครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วด้วยนะแล้วก็คาดว่าจะเป็นสาเหตุจากการที่ตนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจนั่นแหละซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่พูดไปเป็นเรื่องจริงที่พูดมาตลอดโดยวันนี้เองจะนำข้อมูลทั้งหมดต่างๆที่เกี่ยวกับมุมมองในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจไปพูดให้กับเจ้าหน้าที่ทหารได้ฟังด้วยค่ะมาที่ข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางด้านนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็กล่าวถึงการเปิดเผยนะแผนปฏิบัติการ3บิ๊กบูมนะหรือทีบิ๊กบูมโดยการดูแลค่าครองชีพของประชาชนว่า1ในแผนปฏิบัติการทรีบิ๊กบูมเนี่ยคือการดูแลค่าครองชีพของประชาชนราคาสินค้าและบริการให้มีความเป็นธรรมเหมาะสมและเป็นไปตามกลไกของตลาดโดยมีการติดตามและตรวจสอบต้นทุนการผลิตสินค้าเชิงลึกโดยเฉพาะสินค้าที่มีต้นทุนเกี่ยวกับน้ำมันที่ยังไม่ลดลงหลังราคาดีเซลได้ปรับตัวลดลงมาแล้วร้อยละ25นอกจากนี้เน้นดูแลไม่ให้มีการผูกขาดการกักตุนสินค้าและให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงและตลอดเดือนกันยายนนะคะจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าทั่วประเทศอย่างไรก็ตามหากพบการฉวยโอกาสปรับเพิ่มราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลสมควรกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดโดยโครงการหนูโครงการของพาณิชย์พาชิมนะคะเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกในพื้นที่ชุมชนส่งเสริมให้มีเอาท์เล็ตที่เพียงพอพร้อมขยายระบบข้อมูลของถูกให้ไปถึงคนไทยในรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันลายแทงของถูกการสร้างผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ฉลาดซื้อประหยัดใช้โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคก่อนตัดสินใจใช้จ่ายและมาตรการสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามตรวจสอบผ่านสายด่วน1569นะย้ำอีกครั้งค่ะ1569นะคะเพื่อติดตามดูแลราคาสินค้าเป็นประจำและรายงานความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าให้กระทรวงพาณิชย์ทราบนะคะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์ยังเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อขอความร่วมมือดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อลดผลกระทบค่าครองชีพกับผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำแผนปฏิบัติการในอีก2เรื่องสำคัญค่ะคือ1การผลักดันการส่งออกและการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ค่ะก็อีกหนึ่งเรื่องพอบอกว่าของถูกแล้วน้ำมันถูกเนี่ยตอนนี้ใช่น้ำมันมันก็ถูกลงมันลงแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการขึ้นมารู้จักเป็นวันจันทร์มา60สตางค์เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มไหนเนี่ยเมื่อวานไป3ปั๊มนะหมดน้ำมันหมดซึ่งก็อันนี้ค่ะต้องเข้าไปดูแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วน้ำมันมันหมดจริงหรือว่ามีการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรว่าจะมีการขึ้นอีกระลอกหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะมีราคาน้ำมันอาจจะขึ้นอีกระลอกนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายปั๊มตอนนี้ก็เขียนป้ายติดเลยนะคะว่าโซฮอ91หมดอันนี้จริงๆปั๊มใหญ่ๆด้วยนะไม่น่าจะหมดนะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเราไปเติมน้ำมันเนี่ยจะเติมอันนี้เอาหมดซะงั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเขาก็ใช้รถเกือบจะเยอะมากอ่ะแล้วมันจะเป็นไปยังไงว่าปั๊มเนี่ยอยู่ติดกันเนี่ยปรากฏว่าน้ำมันหมดหมดทุกปั๊มใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเข้าไปดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมดจริงหรือมีการกักตุนเพราะว่าทุกครั้งที่พอน้ำมันเนี่ยใกล้จะขึ้นราคาเมื่อไหร่น้ำมันจะหมดทันทีแต่วันไหนที่พอประกาศขึ้นไปแล้วนะ
มีใช้ทันทีอันนี้แหละไม่มีหมดอันนี้แหละค่ะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะทีนี้มาดูเรื่องของทองกันบ้างดีกว่านะคะก่อนที่เราได้ทราบกันว่าทองเนี่ยราคาลง คนที่ซื้อทองมาเก็บหรือว่าเก็งกำไรเนี่ยก็ใจหายใจคว่ำกันพอสมควรนะคะมาดูวันนี้ค่ะทางศูนย์วิจัยทองคำเผยดัชนีเชื่อมั่นทองคำในเดือนนี้ค่ะกันยายน2558นะคะว่ามีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนค่ะแต่ว่าก็ยังคงต่ำกว่าระดับ50จุดนะคะสังเกตเฟดที่ขึ้นค่ะหลังจากดอกเบี้ยนะคะที่มีการฟื้นตัวขึ้นค่ะซึ่งทางด้านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำมีการเปิดเผยนะคะดัชนีค่ะนั่นคือนายกมลทันพรไพศาลวิจิตรค่ะบอกถึงความเชื่อมั่นนะคะราคาทองคำในเดือนนี้ค่ะกันยายนนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำกันยายนอยู่ต่ำกว่าระดับ50จุดแล้วก็เป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นการสะท้อนนะคะให้เห็นถึงทัศนคติในเชิงลบต่อราคาทองคำแต่ว่าค่าดัชนีฟื้นตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนหลังจากเศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัวค่ะแต่ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นนะคะจากเศรษฐกิจของจีนที่มีการประสบปัญหาแล้วก็มีการใช้นโยบายพยุงตลาดโดยค่าดัชนีค่ะมีการปรับเพิ่มขึ้น 5.14 จุดมาอยู่ที่ระดับ 49.01 จุดค่ะปัจจัยที่กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำแล้วก็ผู้ค้าทองคำเนี่ยยังเป็นประเด็นนะคะว่าในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารของกลางสหรัฐเนี่ยหลังจากที่มีการส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยในตั้งแต่ช่วงในไตรมาสที่2และที่ผ่านมาก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นนะคะในอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายนนี้อีกด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มีแนวโน้มในการชะลอตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะซึ่งก็จะมีการรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของสงครามค่าเงินมีการปรับขึ้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการดำเนินการได้ยากลำบากในส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างนะคะเชื่อว่ายังเป็นปัจจัยในการหนุนราคาทองคำในประเทศค่ะก็ยังเป็นการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะเนื่องจากว่าแนวโน้มของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่สหรัฐอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวขณะที่เศรษฐกิจไทยค่ะยังมีแนวโน้มส่งตัวก็เชื่อว่าเงินบาทอาจจะยืนเหนือระดับ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะมากันที่การไฟฟ้านครหลวงกันบ้างนะคะก็มีการประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีค่ะในวันที่10ถึง15กันยายนนี้ค่ะโดยที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีในวันที่10ถึง15กันยายนเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงจึงขออภัยท่านผู้ใช้ไฟฟ้ามาณโอกาสนี้หากมีข้อสงสัยประการใดนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและก็ที่MEA Call Center นะคะเบอร์1130ได้24ชั่วโมงค่ะก็1130นะคะวันที่10ถึง15กันยายนนี้ถ้าเกิดบ้านใครไฟดับแล้วอยากจะรู้ว่าจะติดตอนกี่โมงเนี่ยสามารถโทรไปได้ค่ะ24ชั่วโมงโทรไปได้นะแต่มีคนรับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องรับนะคะเพราะว่าเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้วันที่10กันยาแล้วนะคะแล้วก็10ถึง15กันยาเนี่ยก็5วันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าคืออาจจะไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นแต่ว่าการที่เราต้องใช้พวกทั้งไฟฟ้าหรือว่าน้ำประปาก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดอ่ะถูกป่ะอันนี้ช่วงนี้ไฟฟ้าเนี่ยปิดไฟบ่อยนะไม่ติดบ่อยปรับปรุงบ่อยไม่รู้ว่าเขาจะประกาศว่าน้ำจะไม่ไหลคือไหลอ่อนนะคะในแถบของรามอินทราเมีนบุรีน้องจอกอ่ะใช่วันประมาณวันจันทร์เนี่ยจำได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำไม่ไหลหรือน้ำไหลอ่อนก็ต้องมีการสำรองน้ำรวมถึงไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าจำเป็นทุกบ้านแหละจะจุดเทียนหรอก็ไม่ใช่มั้งแล้วก็ไฟฟ้ามีติดดับๆบ่อยเนี่ยมันจะทำให้เป็นเงื่อนไขในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะเพราะหลายคนก็มองไปถึงตรงนั้นว่าเอ๊ะช่วงนี้ไฟฟ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอยู่บ่อยครั้งแล้วก็มีการปรับปรุงสัญญาณของไฟฟ้าเนี่ยบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นเงื่อนไขในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าอ้าวก็ดีเหมือนจะอยู่สมัยก่อนเนี่ยที่ใช้เทียนเอากลับไปสู่ยุคเดิมใช่นะคะทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงทางด่วนทางด้านงามวงวานเคยขึ้นหรือเปล่าคะเคยขึ้นบ่อยเลยแหละติดเนาะใช่นะคะคือขนาดทางด่วนแล้วนะ คือทางด่วนกับทางไม่ด่วนเนี่ยบางครั้งแยกกันไม่ออกยิ่งถ้าเกิดฝนตกนะ
ติดข้างล่างดีกว่าไปติดข้างบนติดข้างบนนี่ข้างล่างยังซอแซได้นะพอข้างบนไปนี่เราไปไหนไม่ได้แล้วไงเพราะมันลงไม่ได้ไงแล้วอยู่ข้างบนก็สูงด้วยเคยอยู่ประมาณ3ชั่วโมงคิดในใจเอ๊ะนี่ถ้าลอยตัวลงไปได้อยากจะลอยตัวลงไปแล้วนะเพราะมันไม่ไหวรถมันติดจริงๆใช่นะคะทีนี้ค่ะล่าสุดนะคะทางการพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ากทพ.นะคะแล้วก็บริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของการบริการค่ะโดยมีการเพิ่มช่องนะคะในการเก็บค่า